มาเราก็มาเริ่มการทำคลิปส่วนประกอบส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของช็อปเปอร์แทงค์นะครับมาเรามาเริ่มดูวิธีแรกก่อนเลยนี่มาเริ่มก่อนขั้นแรกมันบอกให้เอาคู่มือเนี่ยบอกให้เอาตัดส่วน A2 คือส่วนหมวกนี้อ๋อโทษทีครับที่ต้องใช้กรรไกรตัดเล็บก็เพราะว่ากรรไกรสำหรับตัดพวกโมเดลอะไรเงี้ยของผมมันหายไม่รู้หายไปไหนอยู่ดีก็หายไปแล้วก็ส่วน C มันบอกว่าให้ใช้ส่วน C5 หาก่อนนี่ไงส่วน C5นี่ขั้นแรกก็เอาส่วน A13 มาต่อกับส่วน C5เอ้ยแป๊บหนึ่งครับผิดอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ A14 ขอโทษทีนี่ A10อันนี้ตัว A13นะครับนี่โอเคมา A13ประกอบกับ C5แป๊บหนึ่งครับดูคู่มือแป๊บผมไม่เคยประกอบจะตัวนี้มาก่อนนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งสองอันเลยนะครับส่วนใครที่อยากดูคลิปสำเร็จรูปเลยก็ดูในพาร์ทที่พาร์ทแรกเลยนะครับใครที่ยังไม่ดูพาร์ทแรกก็เข้าไปดูเลยมันจะเป็นคลิปสำเร็จรูปที่ไม่ต้องมานั่งดูผมต่อแบบไม่รู้เรื่องอย่างนี้ต่อไงวะต่ออย่างนี้เอ้ยทำไมใส่ไม่ได้แป๊บนึงครับส่วนมันติดเล็กน้อยอ๋อผมใส่ผิดข้างเองขอโทษด้วยโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ต้องต่อกันเหมือนกันต่อไปขั้นที่2 ขอโทษนะครับช่วงนี้เป็นหวัดเล็กน้อยขั้นที่2ให้ใช้ส่วน A11 แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวหาก่อนนี่ส่วน A11 แล้วก็ A12นี่โทษทีครับเมื่อกี้มีเสียงแตรรถไม่รู้ว่าเป็นของใครนี่ส่วน A11 อันนี้ส่วน A12รู้สึกว่าจะเป็นหัวของช็อปเปอร์นะครับนี่ตัดแป๊บหนึ่งขออนุญาตต้องใช้เสียงมากๆหน่อยเพราะตอนนี้น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งแล้วโอเคเสร็จแล้ว A11
นี่แล้วก็ A12เอามาตัวเนี้ยมาประกบกับตัวเนี้ยับทั้งสองอันเลยต่อไปฐานที่3นี่ฐานที่3ให้ใช้ส่วนให้ใช้ส่วน A10แล้วก็ส่วนให้ใช้ส่วน A10มาประกอบกับ2อันนี้นี่มันมีสองหน้าใช้สองอันหาก่อนชาร์เปอร์เราอยู่ไหนนี่เนี่ยครับ A10 ทั้งสองตัวนี่เป็นหน้าของเจ้าชาร์เปอร์เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกทีนึงนะครับแป๊บหนึ่งอ๋อหล่นโอเคนี่เอาส่วนหัวนี่นี่นี่เอาส่วนนี้ A10มาใส่ตรงนี้นี่ประกอบอย่างนี้ปั๊บพอประกอบเสร็จปุ๊บเราก็เอาส่วนนี้มาประกอบต่อนี่ก็จะได้ชัปเปอร์นี้นี่ก็จะเป็นนี้นี่หน้าธรรมดากับหน้าตอนหินเงินขั้นต่อมาตอนที่4นี่อันนี้คือขั้นตอนที่4ให้ประกบหน้านี่หน้าธรรมดานี่หน้าตาแววๆตอนนี้ขั้นตอนที่5ให้เอาส่วน C2 กับ A2 16มาประกบกันแล้วก็ติดสติกเกอร์แป๊บหนึ่งครับนี่ส่วนนี้จะเป็นส่วนตัวของช็อปเปอร์นี่เอามาประกบกันนี่เลยนี่กับนี้ไปเราดูขั้นตอนต่อไปเลยรู้สึกว่าจะทิ้งขั้นตอนนี้แล้วก็ให้ติดสติกเกอร์เดี๋ยวสติกเกอร์ผมขออนุญาตติดทีหลังนะครับแล้วก็นี่เป็นเขาคงตัวของแก้วช็อปเปอร์ใช้ CJ7 นี่มาประกอบกับ CJ6 นี่แล้วก็ติดสติกเกอร์ส่วนตัวเป็น C1แป๊บหนึ่งครับหาก่อน
นี่ก็จะเป็นอย่างนี้เอาส่วนตัวมาประกบใส่สติกเกอร์ผมขออนุญาตติดทีหลังนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เสียเวลาไปมากกว่านี้จริงๆมันก็เสียเวลาไปมากแล้วล่ะทำคลิปรีวิวแค่นี้ใช้เวลานานขนาดนี้แล้วต่อไปผมจะไปรอดไหมเนี่ยอ้าวทำไมไม่ได้อะแป๊บหนึ่งครับอ๋อให้ใช้นี้โอเคอ๋อนี่อึ๊บเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการเอาหัวของเจ้าช็อปเปอร์อันไหนก็ได้มาใส่เป็นนี้แล้วก็เอาส่วนนี้นี่เอานี้มาประกบใส่ตัวนี้ขาเสร็จละรู้สึกว่าจะทานไม่ค่อยแรงอีกอันนึงแบบนั่งอุ้ยตัวหลุดเกิดเทสเทคตัวหลุดเล็กน้อยเจ้าตัวนี้จะนั่งได้ตัวนี้เอ้ยอันนี้เป็นแบบใช้ยืนบนนั่งบนโลบแท้งเปลี่ยนหัวได้อันนี้ใช้นั่งเปลี่ยนหัวได้ตามที่ชอบขออนุญาตบีบหัวให้แน่นแป๊บโอเคมาเอาให้ห่างเดี๋ยวอีกเพื่อนโอเคส่วนขั้นตอนต่อไปก็เป็นการประกอบส่วนหัวรูปแท่งใช้ชิ้นส่วนนี่เราเข้าสู่การประกอบหุ่นอย่างนี้ไปดิใช้ชิ้นส่วน C8 CJ4 แล้วก็21แล้วก็ B1 อันนี้อะไรเอ่ยไม่รู้แล้วก็ A2 อันนี้ที่ผมประกอบผิดไปเมื่อกี้ที่ผมหยิบออกมาผิดเมื่อกี้ครับทีแรกนึกว่ามันจะให้เริ่มด้วยการประกอบเจ้าโรบอทแทนก่อนค่อยมาช็อปเปอร์โอเคต่อไปก็ส่วน B1 หาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคได้แล้วรู้สึกว่าเขาจะใช้ทั้งสองนะครับมีสองแล้วก็ส่วน CJ อะไรเอ่ยติ๊กต๊อก CJ โซดาเอ้ยไม่ใช่มัน DJ โซดารู้สึกว่านี่จะให้ใช้อย่างละสองหมดเลยต่อมาก็เอาตัวนี้ใส่กับตัวนี้นี่นี่แล้วก็ตรงนี้กดเข้าไปนี้ให้มันเสียงดังแกรกอย่างนี้โอ้ยนี่แล้วก็ได้อะไรเป็นดาทาล่ะปั๊บนี่ทำตามคู่มือได้เลยนะเนี่ยนี่ใส่นี้อย่าเพิ่งเอาไปประกบกันครับเพราะว่ามันจะต้องเอาไปตอกส่วนนี้เวลาแกะมันบางอันอาจจะแกะยากนี่แล้วก็ใช้ส่วน A2 หมายเลข18แล้วก็ A2 หมายเลข19คลิปนี้มันจะช้านิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นการประกอบ
แล้วผมก็เพิ่งผัดประกอบพวกโมเดลอะไรงี้ไม่ได้ชำนาญช่ำชองอะไรประมาณนี้แหละขนาดนั้นนะครับอุ๊บนี่เนี่ยเอาล็อกเนี่ยมาใส่กับตัวนี้เสียบลงไปงี้เลยแล้วก็อันนี้ยังไงเอ่ยอ๋อนี้ใช้กับนี้ให้ช็อปเปอร์ให้มันเหมือนว่าช็อปเปอร์นั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาสองตัวนี้ประกบกันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวายหน้าแตกเลยผมอึบปิ้งนี่แหละเขามาอันนี้รู้สึกสายหมวกหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ได้ใช้เลยอ่ะทำไมใส่เข้าได้ไม่เท่ากันอ๋ออันนี้เป็นส่วนที่ช็อปเปอร์มันเข้าอ่ะแล้วขั้นต่อไปขั้นที่12นี่ใช้ส่วน A2 หมายเลข17มาประกบนั่นน่ะเป็นตาสัญลักษณ์ของช็อปเปอร์เนี่ยเอาล็อกเนี่ยลงใส่ล็อกนี้เลยอึบอย่างนี้นี่จริงๆคนที่ช่ำชองมีฝีมือในด้านการประกอบนี่ไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้ครับแต่ที่ทำคลิปนี้ของเราก็เผื่อพวกเด็กๆน้องๆที่ไม่เคยประกอบอะไรเงี้ยรหัสประกอบนี่ตัวนี้เป็นหมายเลข13ขั้นตอนที่13ใช้ส่วน CJ3 แล้วก็ CJ1 แล้วก็ B8 CJ1 แล้วก็ CJ3 โอเคเอาเจ้า CJ1 ใส่ไว้ด้านล่างนี้นี่ใส่ไว้ในล็อกนี้แล้วก็ CJ2 ก็ใส่ลงตรงกลางร่องเนี่ยตรงร่องมันจะมีเส้นขั้นสองข้างแล้วมันจะมีตรงกลางว่างๆเราก็เอาตรงแหลมเนี่ยที่มันยื่นออกมาใส่มาเลยดีนี่โอเคเสร็จแล้วก็ต่อไปเป็นขั้นตอนที่14นี่ให้ส่วน B7 CJ3 แล้วก็ไอตัวนี้ที่เราประกอบเมื่อกี นี่ส่วน CJ3 มันก็เหมือนเมื่อกี้แล้วก็ตามสูตรเลยร่องนี้สองร่องแล้วก็ตัวนี้ลงไปกลางรูเลยนี่แบบนี้แล้วเราก็เอามาประกบกันเพราะมันเป็นคู่กันมันเป็นคู่กันนะครับมันไม่ใช่คู่กับอึบ
แน่นมากอย่าเพื่อไปเอาไปประกอบกันล่ะเพราะว่าถ้าประกอบแล้วดูท่าจะแกะยากก็เป็นงี้แล้วก็พอประกอบเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ส่วน BC CJ 2แล้วก็ BC มาใส่ตรงรูนี้ต้องดูนี่คือส่วน CJ 2BC 2อันอ๋ออย่างหนึ่งช่วงแรกที่ผมนึกว่ามันเป็นเลข13ไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นตัว B คนที่ไปประกอบอย่าไปลงแล้วกันนะครับโอเคประกอบใส่นี้เสียบมันไปเลยนี่เสียบไปใส่สองข้างแบบนี้แล้วนี้ก็เสียบไปอย่างนี้มันเข็น15ขั้นตอนที่15ตรงนี้อ๋อแป๊บนึงครับกล้องไม่ซูมนี่เอาอึบเอาทำไมไม่ซูมอ่ะซูมไปดิเออเอาเป็นว่าอันนี้ใช้ชิ้นส่วน A1มาเลข7โอเคกว่าจะซูมให้แล้วก็CJ5แล้วก็ A1มาเลข8นี่เราจะไม่ได้แตะต้องแผงนี้เลยนี่เป็นส่วน A1นี่ CJ5แล้วก็หันให้ปลายมันอยู่ทางนี้อึบนี่ให้ปลายมันหันออกหรือไม่ก็ตรงข้างนะอุ้ยแน่นมากเลยครับจะตัวเนี้ยเป็นยางนะครับไม่ใช่พลาสติกรู้สึกว่านี่ประกบเสร็จแล้วยากมากถ้าเกิดเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีแรงก็ให้พ่อแม่ช่วยนะครับเพราะว่าพวกโมเดลประกอบพวกนี้มันดีแล้วให้เด็กๆช่วยได้ฝึกคิดประกอบอันนี้ใช้ชิ้นส่วน A1 5ชิ้นส่วนที่5แล้วก็ CJ4 2อัน A1 5A15ก็ทำสองอันโอเคนี่แล้วก็เอาเจ้าส่วน CJ4 ใส่ลงไปในนี้ CJ4 ใช้4อันนะครับใช้ข้างละ2อึบนี่ยัดลงไปให้สุดเลยแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้ผมหยิบมาไม่พออึบโอเคนี่ยัดลงไปในรูนี้เลยโอเคร้อยต่อไป18นี่ตรงนี้โอเคโอเคซูมแล้วขั้นที่18ใช้ชิ้นส่วน
หมายเลข16แล้วก็15เรามันมีไซเนาะอ๋อรู้แล้วอันไหนวะโอเคโอเคโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับหาก่อนโอเคเมื่อกี้ขอโทษด้วยใช้อันนี้ตอนนี้ประกบลงไปตรงนี้นี่ประกบกันไปเลยอ่ะอ๋อโทษทีครับผิดข้างอ้าวไม่ใช่โอเคเมื่อกี้ขอโทษด้วยหาไม่เจอที่แท้มาให้เอาตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่งี้ตรงนี้ก็สองตรงนี้ประกบกันเลยอึบนี่มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้โอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นต่อมาขั้นตอนที่19งงเลยผมโอเคนี่ใช้ A1 2 A1 ชิ้นส่วนที่2 A1 ชิ้นส่วนที่1 4D5 โอเคเสร็จแล้วนี่เอา4D5ใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็เอานี้นี่แต่ไม่ต้องช่องนี้เลยแล้วก็อย่าเพิ่งละกุนะครับเฮ้ย โทษทีครับเป็นหวัดนิดหน่อยโอเคต่อมาก็รู้สึกว่าประกบเลยนี่ประกบตรงเลยทีแรกผมนึกว่าให้ปิดจมูกก่อนทีแท้มันให้ประกบเลยอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้นี่3ตัวนี้นี่ขั้นตอน20เอา3ส่วนนี้มาประกบกันนี่เอาชิ้นนี้ไว้ตรงกลางชิ้นนี้ไว้ด้านหน้าชิ้นนี้หลังสุดประกบกันอย่างนี้ก็นี่ต่อมาชิ้นที่21มานี่เสร็จแล้วแล้วก็ขั้นที่21โอเคนี่โอ้โทษครับและนี่ให้ใช้ชิ้นส่วน B2 แล้วก็ CJ4 แล้วก็ B4 ประกบกันแป๊บนึงครับ
B4 ใช้ B4 สองอันโอเคแป๊บหนึ่งครับหาก่อนโอเคนี่แล้วก็ตัวตีนตะขาบโอเคมาขั้นแรกเราก็เอาตัวนี้นี่ใส่ลงไปนี่เลยนะครับโอ๊ะแป๊บนึงครับนี่เอา CJ4ใส่กับตัวติ้นครับยัดลงไปในช่องนี้เลยนะครับอึ๊บอึ๊บต่อไปก็เอาเจ้านี้ยัดต่อโอเคเสร็จละต่อมาก็คันที่23โอเคขอโทษครับมือบังต้องนิดหน่อยนี่ใช้ส่วน CJ4 แล้วก็ส่วน CJ4 2อัน B5 1อันนี่ทีนี้แล้วก็ทีนี้เราก็เอาชิ้นส่วนนี่มันจะมีร่องตรงกลางตรงนี้อ๋อโทษทีครับโอเคเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้โอ๊ยติดกรอบยากจังเลยยากสำหรับผมนะอึบโอเคไม่ค่อยมีเล็บซะด้วยโอเคถึงแล้วต่อมาก็นี่ชั้นตอนที่4อุ้ยนี่ก็เอานี้B6 ประกบประกบลงเลยนี่แป๊บนึงครับผมลืมนี่ตอนนี้ขั้นตอนมาตรงนี้ตอนประกบให้ใช้ชิ้นส่วน A1 นี่จมูกใส่ลงตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ใส่ลงตรงกลางนี้เลยต่อมาขั้นตอนที่25แล้วก็รวมประกอบเลยขั้นแรกเอาตัวนี้นี่อุ้ยผิดทางหมุนแป๊บหนึ่งครับโอ้ยถูกนี่ถูกแล้วนี่อย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้อุ้ยถูกไปเนี่ยโอเคถูกละเราก็เอาเจ้านี้นี่มาอ๋อโทษทีครับผมใส่ผิดละต้องใส่ฝั่งนี้นี่นี่คันเนี้ยนี่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 ผมไม่ใส่ตรงหน้าตรงนี้นี่นี่ผมไม่ใส่ตรงหน้าตรงนี้ทีนี้เขาใส่ด้านหลังโอเคมาเรามาต่อกันเถอะทีนี้เราก็เอาชิ้นส่วนนี้นี่นี่นี่ตรงนี้
เอาทำซ้ายเอาทำข้างลงนะครับกบใส่เงี้ยเลยแล้วก็เอาตีนตะขะนี่โอ้ยเอาตีนนะคะใส่ตรงนี่แป๊บนึงครับถูกไหมเนี่ยอย่างนี้นี่แล้วก็เอาหมวกของช็อปเปอร์มานี่ตรงนี้ตรงนี้มาประกบกันโอเคแล้วก็เปิดฝาตรงนี้แล้วก็เอาเจ้าช็อปเปอร์ตอนนั่งอยู่นี่มันจะมีร่องตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยประกบโอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับช็อปเปอร์แท้งของเรามาผมติดสติกเกอร์ให้ดูดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ติดสติกเกอร์เสร็จแล้วนะครับอ๋อผมลืมอีกอย่างหนึ่งไปเนี่ยโทษทีครับนิ้วบักนี่ผมลืมติดส่วนไอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเอาคู่มือก่อนแป๊บหนึ่งโอเคขั้นตอนที่10ผมลืมดูตรงนี้นึกว่าไม่มีอะไรนี่นี่นี่เนี่ยมันได้ติดส่วน C7ลงไปด้วยคือส่วนนี้ลงไปตรงเนี้ย ก็เลยเอามาทำท้ายคลิปเลยติดแป๊บนึงครับโอเคโอเคแล้วก็ติดสติกเกอร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ส่วนตามีให้เลือกหลายแบบเลยแต่ผมเอาอันนี้นี่เอาตานี้แล้วก็ตาแบบเนี้ยนี่แบบนี้เลยแล้วก็เราก็ติดสติกเกอร์ของตรงนี้กันเลยนี่ตรงนี่แป๊บหนึ่งนะครับรูทสมการรูทแล้วตอนนี้อ้าวไม่ตรงนี้โอเคโอเคตอนนี้เราก็ติดเสร็จแล้วตอนนี้หนูขอช็อปเปอร์แท้งของเราก็เสร็จสมบูรณ์ส่วนพาร์ทหน้าก็จะซื้อเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยจะได้นี้มารีวิวกันโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ